พูดได้ไหมเนี่ยจดทะเบียนสมรสแล้วค่ะอุ้ยไม่ต้องเครียดนะคะทุกคนล้อเล่นก็คือแบบเป็นการแบบจดทะเบียนกับน้องเทียเพราะว่าคนอะคิดแบบจีนเราเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักก็อยากให้แบบจดทะเบียนจองไว้ว่าปีนี้ต้องอยู่กับเทียคนเดียวเท่านั้นนะอะไรอย่างนี้พี่เอาจริงตอนแรกที่เราประกวดเราคิดไหมว่าเราจะแบบพอมาประกวดแล้วกลายว่าเหมือนเราต้องโดนประจับเป็นคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยตอนแรกอะไม่คิดเลยเพราะว่านึกภาพไม่ออกว่าเราอะจะจิ้นกับใครแต่สุดท้ายก็ได้จิ้นกับเทียนะคะก็คือจริงๆก็แอบดีใจนะเพราะเราเชียร์เขามาตั้งแต่มิสแกรนด์ภูเก็ตแล้วพอมาได้สนิทกันนะคะก็แบบว่าได้ตั้งแต่ได้มงเลยอะที่แบบว่าได้ทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์ท็อป11อะค่ะก็ได้จับคู่กับเทียได้แบบว่าเป็นรูมเมทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะความน่ารักของเขามันมีอะไรบ้างโอ้ยเทียน่ารักมากคืออยู่ด้วยกันเหมือนเป็นแบบสีสันของชีวิตอะค่ะแบบว่าสมมุตินั่งอยู่เงียบๆอย่างเงี้ยก็จะมีเพลงซึ่งไม่ใช่เพลงเก่าด้วยนะเป็นเพลงใหม่ซึ่งแบบว่าสมมุติเพลงที่เขาชอบร้องให้พิมฟังนะคะคือบุญว่างไฟเดือน6ที่ร้อง16ครั้งก็คือไม่เหมือนกันทั้ง16ครั้งเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นคนสร้างสีสันค่ะแบบว่าเวลามีอะไรก็จะแบบบ่นน่ารักอย่างเช่นเรากลับห้องชาใช่ไหมก็จะบอกแฟนค่ะว่าจะอยากกับพิมจีแล้วเพราะไม่มีใครช่วยถอดผมให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเป็นคนสร้างรอยยิ้มให้เราใช่อยู่ด้วยแล้วแบบรู้สึกว่าน่ารักมีความสุขค่ะพิมจีจะบอกได้ไหมว่ามันมีโมเมนต์ไหนที่ทำไมถึงมีเราโดนไปจับจิ้นกับเทียอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นสิคิดเหมือนกันเพราะว่ามันมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในกองไทยแลนด์แล้วแล้วก็น่าจะอ๋อมันมีบางครั้งที่เราไลฟ์ด้วยกันนะคะแล้วเวลาไลฟ์ด้วยกันน่ะก็จะมีโมเมนต์แบบอ่ะพิมพ์นั่งฟังอย่างตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเทียก็พูดไปแล้วมันดูน่ารักดีดูแบบว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันเพราะว่าคนนึงก็พูดเก่งคนนึงก็นั่งฟังอย่างตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ด้วยกันแล้วมันดูแบบตะมูตะมีซอฟใสแล้วพอหลังๆอะค่ะคนก็เรียกร้องว่าแบบไลฟ์คู่กันหน่อยกินข้าวคู่กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอหลังๆก็คือได้มงปุ๊บก็เหมือนจับคู่แฟนคลับจับจดทะเบียนสมรสเลยว่าจองไว้ถ้าเป็นคู่คนอื่นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็บอกว่าที่แบบว่าอยู่ดีเรามาจับคู่กับเทียเป็นเพราะว่าแบบว่าเรากลัวกระแสขาดเพราะเอาจริงๆตอนนี้ทุกคนจะโฟกัสในเรื่องของการเป็นคู่จิ้นกับกองประกวดเลยอ๋อจริงๆอ่ะพิมพ์ไม่ได้คิดถึงกระแสเลยเพราะว่าเรื่องการจับคู่อ่ะแฟนคลับเป็นคนจับคู่ให้เหมือนเขาอะชอบที่เราอยู่ด้วยกันมากกว่าค่ะแล้วก็พอเราอยู่ด้วยกัน2คนเนี้ยพิมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรให้คุยกับแฟนคลับเยอะก็เลยชอบอยู่ด้วยกันถามว่ามันเป็นกระแสไหมมันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าโมเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกันนะคะคนก็จะชอบตัดคลิปออกไปเป็นแบบมีมเป็นแบบว่าอุ๊ยน่ารักจังเลยเขาจะหย่ากันไหมนะเพราะเขาไม่ยอมถอดผมให้กันอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเขามองว่าเหมือนมันกลายเป็นเหมือนแบบตัดทะลุการดูดารามันหายไปมันเหมือนแบบตอนนี้เหมือนแบบคนต่างมันเหมือนดูอารมณ์ซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะค่ะช่วงเนี้ยมันยังไม่มีอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับนางงามให้ติดตามมากเพราะว่ามันเป็นช่วงประกวดเสร็จแล้วแล้วเราก็ไปขอบคุณสื่อไปขอบคุณสปอนเซอร์ใช่ไหมคะแต่หลังจากเนี้ยค่ะที่เข้าบ้านแกนแฟมิลี่อะค่ะก็คือมีอะไรให้ติดตามจุกๆแน่นอนจะรักกันหรือจะหยุ่มกันคือแบบอัธรสความแฟนนางงามนะคะก็คือกลับมาแน่นอนค่ะพี่เองซีแยกไปกับคำคอมเมนต์ที่หลายคนบอกว่าเหมือนตอนนี้แบบนางงามเหมือนพยายามแสดงให้เป็นคู่จิ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อจริงๆอ่ะเหมือนค่าคนที่เขาไม่ได้เป็นแฟนคลับทุกคนนะคะมองเข้ามาเขาอาจจะคิดว่าแบบจับคู่กันเพื่อกระแสหรือว่าพยายามแสดงหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นแฟนคลับแกนจริงๆอะค่ะเขาจะรู้ว่าคนที่จับคู่ให้อะคือแฟนคลับกันเองเราอยากทำให้แฟนคลับมีความสุขเราก็เลยเสิร์ฟสิ่งที่เขาอยากดูอย่างเช่นแบบอยากให้เราอยู่กับเทียแต่เราก็ไม่ได้แสดงกับเทียนะว่าแบบเฮ้ยยูเรามาแบบไลฟ์กันเถอะเพื่อที่จะแบบว่าให้แฟนคลับเขาตื่นเต้นเนี่ยไม่เคยมีก็คืออยู่ด้วยกันเราก็ไลฟ์ค่ะทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติแฟนคลับเขาก็เลยชอบแต่ก็เข้าใจคนนอกว่ามองออกมามันอาจจะดูแบบเฮ้ยทำไมทุกคนอยู่เป็นคู่อยากจะอธิบายตรงนี้เลยนะคะว่าแฟนคลับแกนะคะเขาแฮปปี้ที่จะเห็นนางงามอยู่ด้วยกันแค่นั้นเลยเท่านั้นเลยค่ะแล้วสถานะความเขาเรียกอะไรอ่ะความชอบส่วนตัวค่ะอย่างเงี้ยในเรื่องหัวใจเราโอเพนไหมหรือว่าเราก็เคยพูดด้วยว่าเออคบแฟนพร้อมไม่ผิดอ๋อใช่คือจริงๆอ่ะพิมค่อนข้างโอเพนนะคะแต่ว่าถ้าเห็นในสื่อที่ผ่านมาจะคบผู้ชายมาตลอดเพราะว่าพอเหมือนเราเรียนจบแล้วค่ะเรารู้สึกว่าสังคม LGBTQ เราก็หายไปเพราะว่าตอนเด็กๆก็เรียนหญิงล้วนมาใช่ไหมคะมหาลัยก็ยังมีที่แบบกลุ่มเพื่อนที่เป็นทอมอะไรอย่างงี้อยู่แต่พอโตมาค่ะเราแบบทั้งงานที่เราทำทั้งแบบว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยจะเจอแต่ผู้ชายแล้วก็ LGBTQ ก็จะเจอแต่แบบพี่ๆที่แบบว่าเป็นช่างหน้าช่างผมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูห่างๆออกมาแต่ถ้าถามว่าเรื่องหัวใจโอเพ่นไหมก็โอเพ่นเหมือนเดิมค่ะเรียนหญิงล้วนที่มีแบบว่าเพศเดียวกันมาขายขนมจีบไหมคะหนูไม่จีบค่ะคือแบบเป็นคนที่แบบชอบมีความรักมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเวลาแบบมีแฟนนะคะก็จะชอบแบบเป็นคนแบบอ่ะเราชอบคนนี้เราอยากเป็นแฟนคนนี้เราก็จะไปจีบเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่แบบเรื่องสมรสเท่าเทียมอะไรเงี้ยที่เราชอบพูดอะค่ะเพราะว่าเราอะเป็นหนึ่งในคนที่เคยคบเพศเดียวกันมาก่อนใช่ไหมแล้วพอเราเปรียบเทียบกับตอนโตที่เราคบเพศเดียวกันอะมันไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนอกจากเพศอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าประสบการณ์ตรงเนี้ยของเราทำให้เราอินกับการเรียกร้องเรื่องสมรสเท่าเทียมมากเพราะคนเห็นเราอินเขาก็
อยากให้เราเป็นคู่จริงเฮียไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเรื่องนี้ค่ะเหมือนคนอาจจะมาถามพิมพ์ช่วงแบบการเมืองที่แบบว่าเข้มข้นอะไรเงี้ยว่าเราเห็นมีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ตัวเองยังมองไหมว่ามันมีอนาคตจะเป็นไปได้มากกว่านี้ในเรื่องของการสื่อสารที่มันจะก้าวไปได้มากกว่านี้จริงๆอ่ะพิมพ์ว่าประเทศไทยอ่ะควรจะโอเพนเรื่องสมรสเท่าเทียมให้มันออฟฟิเชียลตั้งนานแล้วเพราะว่าประเทศเราค่ะเป็นหนึ่งในประเทศท็อปๆเลยที่รู้สึกว่า LGBT อยู่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องหลบซ่อนไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ย้อนแย้งเหมือนกันว่าสมรสเท่าเทียมเราไม่ผ่านสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีรัฐบาลยุคใหม่ที่หลายๆพรรคอะค่ะเขาเรียกร้องเรื่องสมรสเท่าเทียมที่แบบว่าจะผลักดันให้กฎหมายอันนี้ออฟฟิเชียลสักทีก็รู้สึกดีใจแล้วก็มีความหวังมากเพราะว่าพรรคอย่างเช่นก้าวไกลอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งในพรรคที่ดันเรื่องนี้ตั้งแต่เขาเป็นฝ่ายค้านแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าพอเขาได้ถ้าเขาแบบได้เป็นรัฐบาลนะคะเรารู้สึกว่าเรามีความหวังแล้วว่าภายใน4ปีนี้สมรสเท่าเทียมมันจะออฟฟิเชียลสักทีค่ะและอย่างในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนแหละมันก็จะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับ LGBT เข้ามาตัวพิมพ์เองพิมพ์คาดหวังว่าควรจะออกมาร่วมหรือว่าสนับสนุนเรื่องในครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนจริงๆเมื่อกี้ค่ะที่พี่ว่าดาวเขาพูดในงานอ่ะเขาคาดว่าจะมีคนมาถึง 100,000 คนเลยทั้ง LGBTQ ที่เป็นคนไทยนะคะซึ่งปีที่แล้วเราก็เห็นว่าเยอะมากๆเลยแล้วปีนี้ค่ะก็จะมีต่างชาติมาด้วยแล้วพิมเชื่อว่าต่างชาติจะมาเยอะมากๆเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แบบถ้าเขามาแต่งตัวหรือว่าแบบมาแสดงออกทางอัตลักษณ์อ่ะมันเป็นประเทศที่1ในประเทศที่เขาน่าจะสบายใจที่จะทำที่สุดเชื่อเลยว่าครั้งนี้คนจะเยอะมากๆแล้วพี่ใหม่อยากให้ทุกคนในประเทศนะคะรวมถึงต่างชาติเล็งเห็นด้วยว่าประเทศไทยอ่ะเรามีคอมมูนิตี้เนี่ยที่ใหญ่มากๆแล้วก็อยากให้เป็นคอมมูนิตี้ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเท่าเทียมกับทุกคนสักทีแบบอย่างจริงๆอย่างออฟฟิเชียลอะค่ะมีอยากมีอะไรอยากฝากกําลังมองว่าเหมือนแบบว่าตอนนี้คู่จิ้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงของทางกองมิสแกนแล้วก็มีการเกิดการเปรียบเทียบกันด้วยเนี่ยจริงๆอ่ะพิมอยากบอกเลยนะคะว่าคู่จิ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่แฟนคลับเขาแฮปปี้ที่จะเห็นเราอยู่ด้วยกันเราอะทำให้แฟนคลับมีความสุขคนข้างนอกอาจจะงงนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสได้มาอธิบายเราก็อยากจะบอกทุกคนว่าเราอะไม่ได้แบบแสดงหรือฝืนทำเลยพวกเราสนิทกันจริงๆนะคะเราก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขไปกับเราแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือแฟนคลับมิสแกนนะคะเป็น LGBTQ เยอะการที่เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้วันนึงของเขาอะเคยมีคนบอกพิมนะว่าวันที่เครียดๆของเขามาเห็นเราอยู่ด้วยกันอะเขามีความสุขมากพิมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอะค่ะไม่ผิดแล้วก็เดี๋ยวจะทำต่อไปนะคะเพื่อความสุขของแฟนคลับมิสแกนทุกคนนะคะอัปเดตผลงานหน่อยตอนนี้มีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะก็จะมีถ่ายแอดของสปอนเซอร์ค่ะหลายตัวเลยแล้วก็เดี๋ยวก็งานที่จะได้ไปเจอกันเยอะๆก็คืองานพายมันวันที่4มิถุนายนนี้นะคะไปเจอกันได้นะคะที่หอศิลปะนะคะที่อยู่ตรงข้ามมาบุญคลเดินพาเลทไปด้วยกันนะคะได้ตั้งแต่บ่าย2เลยถึง2ทุ่มนะคะก็งานนี้นะคะบอกเลยว่ามิสแกนนะคะจัดเต็มแน่นอนนอกจากท็อป11แล้วนะคะยังมีอีก77จังหวัดไปร่วมกับเราด้วยก็ใครนะคะที่คิดถึงพวกเราและอยากเจอนะคะก็มาเจอได้ที่งานพายมันวันที่4มิถุนายนนี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ